ครไม่ชัดเจนใครยังคุมเครืองงงตรงนี้แล้วก็ยังปฏิบัติไม่ถูกมันมั่วๆยังไงอะไรคือตัวไหนมันเป็นยังไงช่วยซักให้ละเอียดดิจัดไหมฟังกันตรงนี้เข้าใจยังไงเข้าใจยังไงแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนถึงใจหน่อยดิโยมเข้าใจในส่วนที่หลวงตาอธิบายฮะว่าวิญญาณขันธ์คือทำวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่อย่างไรขันธ์ห้าโดยปกติของมันต้องมีหน้าที่อย่างนั้นอยู่แล้วสองวันนี้โยมกับมีแต่คำพูดในใจว่าอย่าเป็นอะไรเลยพอฟังของน้องดาวนี่โยมก็จะถามหลวงตาว่าแล้วโยมยังเป็นเราอยู่หรือเปล่ามันวนแต่ว่าอย่าเป็นอะไรเลยอย่าเป็นอะไรเลยอยู่อย่างเนี้ยค่ะมันมีตัวเราอยู่ในใจไหมรัญญามันมีตัวเราอยู่ในใจไอ้ตัวเราที่พยายามเราจะบอกจะสอนเนี่ยไอ้ตัวเราที่เราพยายามจะบอกจะสอนตัวเราเองสอนใจเราเองว่าเราอย่าเป็นอะไรเลยเราอย่าเป็นอะไรเลยเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นเราอย่าอยากเป็นอรหันต์เลยเราอย่าอยากเป็นพระโพธิสัตว์เลยเราตัวเราอย่าอยากเป็นพระพุทธเจ้าเลยตัวเราอย่าอยากเป็นคนดีเลยให้ปล่อยวางให้หมดเพราะตัวเราอยากเป็นอะไรมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นให้ปล่อยวางให้หมดแต่ที่พูดเช่นนี้ที่บอกสอนตัวเราเช่นนี้เพราะเราอยากให้เราเป็นอะไรเราอยากให้เราพ้นทุกข์ใช่ไหมเราอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์มันมีตัวเราที่จะไปพ้นทุกข์เห็นไหมเนี่ยมีแต่ขันธ์ห้าแต่ไม่มีตัวเราไปพ้นทุกข์มีแต่ขันธ์ห้าการทำงานกระบวนการทำงานของขันธ์ห้าแต่ก็ถูกต้องแล้วล่ะไอ้ที่บอกสอนเนี่ยเพื่อให้มันสิ้นยึดแต่ต้องเห็นตัวนี้อีกตัวนึงคือไม่มีตัวเราที่จะไปรองรับผลจากการที่เราปล่อยวางแต่ขออนุญาตยังมีตัวเราเนี่ยไปรองรับผลจากการที่เราพยายามบอกสอนตัวเราอันนี้ละเอียดอ่อนมากเลยเราอย่าเป็นอะไรเลยเราอย่ายึดถืออะไรเลยเราอย่าเป็นพระโพธิสัตว์เลยอย่าเป็นพุทธเจ้าเลยอย่าอยากเป็นอรหันต์เลยอย่าอยากบรรลุนิพพานเลยอยากอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นอย่าอยากเป็นคนดีเลยอยากอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นอย่าเป็นอะไรเลยบอกสอนใจเราเรื่อยๆแต่จริงในใจลึกๆเราเนี่ยคือเราอยากให้เราพ้นทุกข์เราอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์เราอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์เนี่ยไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีตัวเราพ้นทุกข์มีแต่ขันธ์ห้ามีแต่กระบวนการทำงานของขันธ์ห้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุกสภาวะก็เกิดดับตามความเป็นจริงของมันทุกขณะปัจจุบันสภาวะธรรมทั้งหลายก็เกิดดับตามความเป็นจริงของมันทุกขณะปัจจุบันไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นทั้งสังขารขันธ์ห้าก็มีอยู่ธรรมชาติของธาตุจะเป็นวิสังขารก็มีอยู่ก็คงเป็นวันทำงานมันอยู่อย่างนั้นยังไม่ธาตุขันธ์ยังไม่แตกดับจนกว่าจะสิ้นอายุขัยแต่ผู้หลงยึดไม่มีแล้วผู้หลงยึดว่ามีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราไม่มีแล้วทุกอย่างก็เลยว่างเปล่าว่างเปล่าจริงๆว่างมหาศาลจริงๆว่างมหาศาลแล้วก็ไม่มีใครยึดว่างมหาศาลนั่นเองไม่มีเพราะไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราแล้วก็เลยไม่มีใครยึดอะไรเลยพอไม่มีใครยึดอะไรเลยก็ว่างมหาศาลเลยว่างมหาศาลแล้วยังไม่มีใครยึดอีกไอ้การปฏิบัติธรรมมันคล้ายๆอย่างเงี้ยเรียงลำดับอย่างเงี้ยทีแรกเขาก็สอนให้ปล่อยวางสังขารปล่อยวางขันห้าปล่อยวางสังขารในขันห้าก็ปล่อยวางพยายามปล่อยวางปล่อยวางตอนนี้ส่วนใหญ่คนปฏิบัติก็วางเอา
วางสิ่งที่ไม่ชอบใจอาการที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจแล้วก็ไปพยายามจะไปดิ้นรนค้นหาใจที่สงบใจที่สงบใจที่โปร่งที่โล่งที่เบาที่สบายก็เลยมันเป็นทุกข์อยู่ไงชีวิตก่อนมาปฏิบัติธรรมมันเป็นทุกข์ก็เลยหันมาปฏิบัติธรรมก็เลยมาภาวนาบ้างมาเดินจงกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์แล้วภาวนาก็เพื่ออะไรเพราะว่าเราอยากจะพ้นทุกข์อยากจะพ้นทุกข์ก็เลยเราก็เลยมาภาวนาพุทโธหรือว่าจะปฏิบัติด้วยวิธีกรรมอะไรก็ตามแต่การปฏิบัติทั้งหมดของเราเนี่ยตอนเราเข้ามาปฏิบัติใหม่ๆคือตั้งเป้าหมายว่าเราจะพ้นทุกข์เราก็เลยเพราะว่าจิตใจมันทุกข์มากเลยเราต้องการให้จิตใจเนี่ยมันหายจากทุกข์มันพ้นจากทุกข์เราก็เลยมาบริกรรมมาภาวนามาเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมในใจมันก็ที่มันเครียดมีความทุกข์ความเครียดมันก็เบาบางลงพอบางปุ๊บจิตใจมันก็เลยเริ่มโปร่งโล่งเบาสบายใจก็สงบเป็นสุขนี่บางคนภาวนาเก่งๆก็ไปถึงขั้นจิตสงบเป็นสมาธิระดับฌานไปถึงขั้นปิติโปร่งโล่งเบาสบายสู้ซ่าเป็นสุขใจเป็นสุขอิ่มเอิบเป็นอุเบกขามีความสงบมีความสว่างจนเลยไปถึงอรูปฌานคนปฏิบัติเก่งๆไปถึงอรูปฌานว่างเหมือนอากาศธาตุแต่นี่ก็ไอ้ความทุกข์ความเครียดก็หายไปเหลือแต่ความสุขความสงบในอารมณ์สมาธิก็ประคองรักษาอารมณ์สมาธิไว้แล้วมันก็ติดสุขติดสงบติดว่างติดโปร่งติดโล่งติดเบาติดสุขติดสงบติดว่างในอารมณ์สมาธิครูบาอาจารย์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็บอกให้ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นก็วางไปวางทั้งสุขและทุกข์ไอ้ทั้งสุขและทุกข์ก็คือเวทนาขันธ์นั่นแหละเวทนาขันธ์ให้ปล่อยวางไปพอปล่อยวางเสร็จแล้วมันก็ว่างสุขก็ไม่ยึดทุกข์ก็ไม่ยึดเอาวางไม่ยึดอะไรไม่ยึดไว้ก็ว่างพอว่างเสร็จก็มายึดว่างเพราะว่ามันไอ้ความสุขก็ถูกทิ้งไปแล้วไงมันก็ไม่มีที่ยึดแล้วตอนนี้พอวางทั้งสุขและทุกข์มาเลยไม่มีอะไรจะยึดตอนแรกมันยึดสุขไว้ไงเกลียดทุกข์ยึดสุขไว้รักสุขเกลียดทุกข์ไว้ตอนนี้พ่อก็บอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้วางไว้อีกก็เลยวางทั้งสุขและทุกข์ไปไม่เข้าไปยึดพอวางปุ๊บมันก็เลยว่างปุ๊บมันไอ้ความว่างมาแทนการปล่อยวางสุขและทุกข์เลยมีที่ยึดว่างเลยไปยึดความว่างแต่ถ้าไม่ปล่อยวางสุขและทุกข์อันนี้มันก็ไปติดแค่อารมณ์สุขแช่ในแค่อารมณ์สุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วจางเกลียดทุกข์รักสุขอยู่นั่นแหละแช่โป่งลมบ่อพอบอกให้วางทั้งสุขและทุกข์ที่หลวงตาโพสต์ไปขอหลวงพ่อชาสุวัตโธไปบ่อยระยะนี้ที่ว่าสุขก็เป็นยาพิษที่ร้ายแรงทุกข์ก็เป็นยาพิษอันติดสุขก็ยิ่งเป็นยาพิษที่ร้ายแรงหนักกว่าทุกข์อีกเป็นยาพิษที่แรงกว่าทุกข์อีกเพราะว่าติดทุกข์เนี่ยยังแก้ยากยังแก้ง่ายคือโดนยาพิษที่เบากว่าพอติดสุขเนี่ยเป็นยาพิษที่ร้ายแรงกว่าแก้ยากกว่าเป็นยาพิษที่ซึมลึกเป็นมันซึมเข้าไปในร่างกายเหมือนงูพิษที่มีร้ายแรงพิษมันซึมกระจายไปทั่วตัวแต่ติดทุกข์เนี่ยมันยังแก้ง่ายเพราะว่าคนไม่เกลียดทุกข์พอติดสุขเนี่ยมันซึมลึกมันเป็นคนไม่ทันแก้ยากมันพิษของงูพิษที่มันซึมลึกเข้าไปหมดแหละแก้ไม่ได้แก้ยากนั้นแต่ถ้าปล่อยวางหมดปล่อยวางที่ท่านกล่าวว่าที่หลวงพ่อชาสุวัตโธท่านว่าไอ้สุขก็เป็นยาพิษที่ร้ายแรงทุกข์ก็เป็นยาพิษแต่ยาพิษของความสุขมันแรงกว่าหรือว่าอีกอันนึงที่เราส่งไปข้อความของหลวงพ่อชาก็คือว่าไอความสุขและทุกข์เนี่ยมันก็เป็นของที่มีน้ำหนักเท่ากันเราไปแบกอะไรไว้มันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละอีกอันนึงก็คือว่าความสุขและทุกข์เนี่ยเป็นงูเห่าตัวเดียวกันความทุกข์เปรียบเหมือนหัวงูเห่าเพราะเรากลัวมันเรากลัวความทุกข์เหมือนหัวงูเห่าเรากลัวมันเราอยากได้ความสุขหนีทุกข์ไม่อยากได้ความสุขแต่ความสุขมันคือหางูเห่างูเห่าเนี่ย
หรืองูไอ้พวกหางกระดิ่งมันชอบเอาหางมันมาล่อสัตว์ให้มาเล่นหางมันแล้วมันก็เอาหัวแหวงมากัดชับเลยนั่นแหละไอ้ความสุขมันคือหางูที่มันเอามาล่อเราไว้แต่ถ้าเราพลาดไปเราไปจับเราว่าเอ้ยเจอเราเว้ยความสุขโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยว่างสงบไปคว้าหางูหัวงูเห่ามันแหวงมากัดเลยความทุกข์ท่านเลยบอกว่าสุขและทุกข์มันก็คืองูเห่าตัวเดียวกันนั่นแหละคือหัวงูกับหางงูพอเรากลัวทุกข์คือหัวงูเห่าเรากลัวมันแต่เราไปชอบความสุขหนีทุกข์ไปหาสุขเราหนีไปหางูเห่าไปเจอมันเราไปจับไปยึดไว้เลยโดนหัวงูเห่ากัดเป็นทุกข์เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตอนนี้เราส่งไประยะนี้ส่งไปเรื่อยๆตรงเนี้ยไปเตือนสติแล้วถ้าในวางหมดพอวางหมดก็เลยว่างไม่ยึดทั้งสุขและทุกข์ก็เลยว่างพอว่างแล้วเนื่องจากไม่วางแล้วมันความสุขก็ไม่ยึดแล้วหัวงูเห่าก็ไม่เอาแล้วหางูเห่าก็ไม่ให้จับมันก็เลยว่างไม่รู้จะยึดอะไรคนเราเนี่ยมิดเพราะว่าอะไรมันความรู้สึกเป็นตัวเรามันยังอยู่ไงความรู้สึกเป็นตัวเรามันยังอยู่เนี่ยตัวเราเป็นผู้ดูตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้เห็นตัวเราเป็นผู้ละตัวเราเป็นผู้วางทั้งสุขและทุกข์แล้วมันมีตัวเรายืนพื้นอยู่พอตัวเราเป็นผู้วางทั้งสุขและทุกข์มันก็เลยว่างพอว่างเสร็จแต่มันมีตัวเรายืนพื้นอยู่มันต้องยึดแต่คนเราอะเอ๊ะแล้วมีอะไรที่ยึดล่ะก็ความสุขก็ให้ปล่อยวางมันแล้วจะยึดอะไรเอาว่างเลยยึดว่างเลยแต่นี้เพราะมีตัวเราเป็นผู้รู้ละปล่อยวางนะมันยังไม่มีมันไม่สิ้นความเป็นตัวเรามันก็เลยมีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ไปปฏิบัติการพอตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติการปล่อยวางทั้งสุขและทุกข์มันก็เลยว่างพวกก็มีตัวเราเราไปเสพความว่างแล้วยึดว่างเลยแต่นี้พอยึดว่างไม่ยอมปล่อยวางแต่นี้ไม่ยอมปล่อยเขาก็บอกว่าเอ้ยมีตัวเราไปยึดมีตัวเราไปยึดให้ปล่อยวางตัวเราเห็นไหมที่ท่านที่ว่าหลวงปู่องค์ที่บอกว่าวางหมดแล้วหลวงปู่วางหมดทุกอย่างเลยเออมันวางหมดแล้วมันวางก็ว่างไปหมดเลยไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันว่างเปล่าไปหมดเพราะว่าวางทั้งสุขและทุกข์อะไรเงี้ยมันเลยว่างเออแต่แท้จริงอ่ะมีตัวเราเนี่ยว่างมีตัวเราไปยึดความว่างแทนความสุขยึดความว่างไม่เกลียดทุกข์ไม่รักสุขไม่ดีรักชั่วชังแล้วแต่มันว่างแล้วไงว่างก็ว่างไปแล้วจะเอายังไงว่างไปแล้วจะเอายังไงอีกไม่ยึดทั้งสุขและทุกข์ปล่อยวางไปแล้วจะเอายังไงเอ้าก็มีตัวเราไปยึดว่างแล้วมันยังไม่จบไงมันยังไม่จบตัวเรายึดความว่างไว้ตัวเราว่างตัวเราว่างใจของเราว่างตัวเราว่างใจของเราว่างไอ้ตัวเนี้ยมันยังทุกข์อยู่ทุกข์กับการต้องรักษาความว่างเลยเนี่ยพอเดี๋ยวมันไม่ว่างแล้วก็อ้าวทุกข์อีกแล้วก็เลยทุกข์เนี่ยกับการที่ว่าต้องรักษาไม่ไปยึดอะไรรักษาตัวใจของเราไม่ให้ไปยึดอะไรรักษาใจของเราไม่ให้ยึดอะไรให้มันว่างตลอดเวลาแต่แท้จริงไอ้ที่เราเนี่ยรักษาใจของเราไม่ให้ไปยึดอะไรมันจะได้ว่างตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันยึดความว่างไว้แล้วเราก็ไม่เห็นคือเรารักษาใจของเราให้ว่างเปล่าตลอดเวลาไม่ต้องไปยึดไม่ไปยึดทั้งสุขและทุกข์ไม่ไปยึดอะไรไม่ให้จิตใจของเราเศร้าหมองใจของเราจะได้ว่างเปล่าตลอดเวลาใจของเราจะได้ว่างเปล่าตลอดเวลาแต่แท้จริงอ่ะยึดใจของเจ้าของไว้จะให้ว่างเปล่าตลอดเวลาเนี่ยที่หลวงตามหาบัวยาสัมปันโนที่ท่านไปบอกหลวงปู่บัวสิริปันโนวัดป่าหนองแสงก็เพราะตรงนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายว่าท่านยังยึดอยู่นะยังมีผู้ยึดอยู่ยังมีตัวเราผู้ยึดความไม่มีกิเลสอยู่ท่านบอกว่าไม่มีกิเลสขนาดนี้แล้วมายึดอะไรจะไปกิเลสแล้วจะเอายังไงอีกไม่ยึดอาจจะไม่มีกิเลสมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเพราะไม่ยึดอะไรเลยไงสุขก็ไม่ยึดสุขก็ไม่ยึดทุกข์ก็ไม่ยึดแล้วไม่ไปยึดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรมาเป็นกิเลสไม่ยึดเลยเนี่ยมันว่างเปล่าไปหมดแล้วไม่ยึดอะไรเลยใจมันสะอาดบริสุทธิ์หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสหมดแล้วดวงตาเขามาบอกว่ายังยึดใจของเจ้าของที่สะอาดบริสุทธิ์ให้วางซะวางท่านเลยปล่อยวางอวิชชาก็เลยดับมีตัวเราผู้ยึดเนี่ยแต่นี่มันก็เลยเครียดนะเครียดไม่รู้ตัวเครียดลึกๆคือว่าพยายามรักษาใจของตัวเองอ่ะให้สะอาดบริสุทธิ์ไว้ไม่ให้ยึดอะไรให้เศร้าหมองอีกต่อไปให้มันว่างตลอดกาลมีตัวผู้รักษาถ้าตัวดูดีๆสังเกตดีๆมีตัวผู้รักษาอยู่เลยก็ให้ปล่อยวางเพราะในไอ้ตัวนี้มันละเอียดมันซ่อนอยู่แล้วอนัญญากับไอ้ด่างมันซ่อน
คือเรานี่เนี่ยอยากจะพ้นทุกข์นี่เนี่ยมันเลยมีตัวเรามีตัวเรายืนพื้นไว้คือเราก็พยายามถูกต้องแล้วล่ะที่เราพยายามพูดบอกสอนตัวเองอ่ะแต่เห็นตัวนี้อีกอันหนึ่งว่าเราบอกสอนตัวเองก็เพื่อตัวเราเนี่ยกลายเป็นมีตัวเรายืนพื้นไว้ว่าอย่าเป็นอะไรเลยอย่าอยากเป็นอะไรเลยอย่ายึดอะไรเลยอย่าอยากเป็นอะไรเลยอย่าอยากเป็นพุทธเจ้าอย่าอยากเป็นพระโพธิสัตว์อย่าอยากเป็นพระอรหันต์อย่าอยากสุขทุกไม่มีอย่าอยากบรรลุพระนิพพานอย่าอยากเป็นคนดีเลยอยากเป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้นอย่าอยากเป็นอะไรเลยปล่อยวางให้หมดปล่อยวางให้หมดแต่จริงในใจลึกๆคือเราอยากพ้นทุกข์ตัวเราอยากพ้นทุกข์ยังมีความอยากพ้นทุกข์อยู่มีความอยากพ้นทุกข์ที่พุทธเจ้ามหาสัตตดาโลกที่ตัดไว้ในคิริมานนท์สูตรว่าเนี่ยความอยากพ้นทุกข์คืออยากจะพบกับความสุขที่ทุกข์ไม่มีเนี่ยต้องปล่อยวางความอยากอันนี้ไปเมื่อความปรารถนาหรือความอยากที่จะได้ความสุขที่ทุกข์ไม่มีหมดไปพระนิพพานก็ปรากฏเองเนี่ยที่พุทธเจ้าลำพึงตอนตรัสรู้แล้วว่าโอ้เพราะความอยากความปรารถนาที่จะได้ความพ้นทุกข์เนี่ยหมดไปนิพพานก็เลยขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแทนคือความทุกข์ก็หมดไปไอ้ที่เราบอกสอนทั้งหมดนั่นก็คือเราอยากให้เราพ้นทุกข์แต่พระเจ้าว่าตรัสว่าความอยากหรือความปรารถนาจะพ้นทุกข์หมดไปหรือปรารถนาความสุขหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพร้อมนิพพานต่อเมื่อความสิ้นตัวเราถ้ายังมีตัวเราไปปรารถนาแม้แต่มีตัวเราไปปรารถนาหรือว่าเราสอนเราบอกเราพยายามปฏิบัติทั้งหมดเพื่อให้ตัวเราพ้นทุกข์มันก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะว่ามันมีความปรารถนาให้ตัวเราพ้นทุกข์ความปรารถนาให้ตัวเราพ้นทุกข์มันยังมีอยู่อวิชชาก็ยังมีอยู่ความพ้นทุกข์ก็ยังไม่เกิดเมื่อท่านพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อความปรารถนาหรือความอยากที่จะพ้นทุกข์ความหรือว่าความปรารถนาความสุขที่หมดไปนิพพานก็ปรากฏเองตัวนี้มันซ่อนอยู่ในใจของทุกคนผู้ปฏิบัติพอจะเห็นไหมอาจารย์ที่นี่ไปพิจารณาดูนะคืนนี้ที่นายมากๆดวงตาถ้ามาถึงจุดนี้หมายความว่ากายมันไม่ได้ยึดว่ามันไม่ได้ยึดแล้วแต่มันมายึดตรงที่ตัววิญญาณขันธ์ตัวสุดท้ายว่าเป็นเราก็คือต้องให้เห็นตรงนี้พิจารณาตรงนี้ว่าถ้ายังมีเราอยู่เนี่ยนิพพานไม่ได้แม้แต่ยังมีเราไปปรารถนาพระนิพพานก็นิพพานไม่ได้ให้เห็นตรงเนี้ยว่าไงอ๋อวันนี้ตรวจการบ้านละเอียดมากนะเนี่ยไม่เล็ดรอดเลยอ๋อทำจริงยอมได้จริงเนี่ยเราก็ตรวจจริงอ่ะทำการบ้านจริงเราก็ตรวจจริงเนี่ยก็ต่อเนื่องจากคือพิจารณาต่อเนื่องมาจากมาต่อมาครับหลวงตาก็เห็นมันเห็นถึงกระบวนการว่ามันพอเราเข้าไปจับปุ๊บมันก็มีตัวขึ้นมาทันทีแต่ถ้าพอปล่อยมันก็ยังเหมือนกับว่ายังไปหยิบจับแต่พอหยิบจับบ่อยเข้ามันเหมือนเห็นว่ามันมีว่างกับไม่มีว่างแต่ทีนี้พอมันว่างแต่มันยังเห็นว่างแบบไม่ได้แต่ยังเห็นว่าขันมันยังทำงานอยู่ครับใกล้ผู้เห็นแน่ๆผู้เห็นขันทำงานเนี่ยไอ้ผู้นั้นก็เป็นขันนี่ไอ้ผู้ที่เห็นว่าขันทำงานอยู่เนี่ยไอ้ตัวนั้นก็ขันแล้วใกล้ผู้เห็นว่างไอ้ตัวนั้นก็คือขันห้าไอ้เห็นนั่นเป็นขันห้าไอ้ผู้ที่เห็นว่าเป็นขันห้าไอ้ผู้เห็นนี่ก็เป็นขันห้าผู้พยายามบอกสอนว่าไอ้ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจเป็นขันธ์5ไอ้ผู้พยายามบอกสอนตัวมันก็เป็นขันธ์5ทุกตัวสำคัญนะตรงเนี้ยอย่าผ่านนะเงี้ยทำความเข้าใจดีผู้ที่พยายามบอกสอน
ทุกขณะจิตที่บอกว่าเนี่ยผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้กระจายในขณะจิตนี้ทุกขณะเนี่ยเป็นขันธ์5ขันธ์5แม้แต่ไอ้ผู้ที่บอกสอนใจตนเองก็เป็นขันธ์5มีแต่ขันธ์5เนี่ยที่แสดงกิริยาการได้บอกสอนได้แต่ก็ต้องอาศัยขันธ์5เนี่ยบอกสอนถ้าไม่อาศัยขันธ์5บอกสอนเราจะอะไรบอกสอนตัวเองอ่ะให้สิ้นยึดมันก็ต้องอาศัยขันธ์5เนี่ยบอกตัวเองเตือนตัวเองให้สิ้นยึดอาศัยสังขารเพื่อละสังขารอาศัยสังขารเพื่อละสังขารอาศัยสังขารเนี่ยเป็นเรือข้ามฟากก็เพื่อละสังขารเพื่อละความยึดยึดมั่นถือมั่นเพื่อละความหลงว่ามีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราก็ต้องอาศัยสังขารเนี่ยละต้องมาพิจารณาให้รอบครอบทุกขณะจิตที่มันเกิดขึ้นว่ามันจะมีแอบแฝงว่ามีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราอยู่ในใจหรือไม่แต่เดี๋ยวเฮ้ยมันก็โดนอยู่ดีนะไม่เป็นไรหรอกมันละเอียดมากอาจารย์หรือหลวงตาผมไม่มีแล้วผมไม่มีตัวตนแล้วหลวงตาผมวางหมดแล้วเห็นไหมยังไม่ได้วางตัวเราไม่ก็เป็นทางเดินนะทางเดินไม่ต้องไปกลัวหรอกแต่ขอให้ละจริงวางจริงละจริงวางจริงทุกขณะปัจจุบันปล่อยวางจริงทุกขณะปัจจุบันที่ท่านว่าหัวใจคำสอนพระเจ้าเนี่ยสั้นๆคำเดียวคือวางวางที่หลวงปู่ชอบทานะสมโมวางหรือหลวงปู่เมื่อวานนี้เราก็ส่งไปของข้อความของหลวงปู่หลวงปู่ชาสุภัทโธที่ปล่อยวางหัวใจคำสอนของพระเจ้าคือปล่อยวางหรือวางต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดไม่มีใครช่วยเราได้แล้วตรงนี้เราต้องอ่านเองว่าเอ้ยมันวางหรือมันยึดกันแน่อ่านได้ขาดนะมันวางหรือมันยึดว่ามีตัวเราไปยึดอะไรไว้ยิ่งพยายามจะวางเอ้ยมันกลับยิ่งยึดเลยยังไงวะเนี่ยคืออะไรมันจะพยายามยึดผลที่วางยึดผลที่ได้รับจากการวางคือมันยึดความพยายามที่จะไม่ยึดมันยึดตลอดเวลาว่ามันไปยึดอะไรไม่ได้นะมันก็ไปยึดนะมันเลยไปยึดยิ่งบอกสอนเลยกลายไปยึดในสิ่งที่พยายามจะให้มันไม่ยึดเลยยึดความไม่ยึดก็อะไรคอยบอกสอนตัวเราว่ามึงอย่าไปยึดนะมึงอย่าไปยึดนะต้องปล่อยวางหมดต้องปล่อยวางหมดแต่จริงอ่ะมีตัวเราไปยึดความไม่ยึดไว้ใช่ไหมดูให้ดีนะสังเกตดีแต่ตรงนี้พี่นายดีละเอียดรอบคอบเหมือนอาจารย์ยาเขาพยายามบอกสอนเนี่ยก็บอกสอนก็เพื่อว่าแต่จริงในใจของเรามันไปยึดไว้แล้วอะไปให้ถึงตัวเราเนี่ยไปยึดความสิ้นยึดอย่ายึดอะไรนะอย่ายึดอะไรไม่เอาอะไรเลยอย่าอยากเป็นอะไรเลยอย่ายึดอะไรสักอย่างเดียวอย่าอยากเป็นอะไรสักอย่างแต่จริงอะไปยึดความไม่ยึดไว้แล้วแต่ก็ต้องทางเดินก็ต้องแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกสอนแบบนี้มันต้องกลัวหรอกว่ามันจะไม่ตลบหลังอะแน่นอน มันก็จะตลบหลังแน่นอนแต่ถ้าไม่ปฏิบัติมันจะรู้ได้ไงว่าผิดอะว่ามันจะตลบหลังเราอะมันต้องตลบหลังแน่นอนแล้วแต่ว่าเพียรจริงเหรอเพียรจริงต้องโดนตลบหลังจริงความเป็นตัวเราต้องตลบหลังแน่นอนต้องเจอทางเนี้ยทุกคนอะเพราะอะไรอ่ะก็ไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราแล้วจะมาปฏิบัติทำไมมาอดหลับไปนอนทำไมก็มีตัวเราจะไปเอาอะไรจะไปได้อะไรอยากเป็นอะไรก็เนี่ยมันถึงมาปฏิบัติไงมันต้องมีความรู้สึกมีตัวเราจะไปได้อะไรก่อนได้นิพพานมันเลยมาปฏิบัตินะไม่งั้นจะมาปฏิบัติทำไมจะไม่ได้อะไรเนี่ยใครก็ไม่อยากได้อะไรแต่พอไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปท่านบอกว่าพอถึงที่สุดแล้วได้อะไรโอ้โหไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละคือการปฏิบัติ
ไม่ได้อะไรเลยครับตอนแรกก็ต้องให้มาปฏิบัติซะก่อนพอปฏิบัติเสร็จแล้วเออที่ตัวก็วางหมดเลยเอ้าไหนว่าจะได้อะไรใบวางหมดวางหมดเอาไว้ได้แล้วไม่มีได้แล้วถ้ามีตัวพวกเรามีตัวเราไปได้อะไรกิเลสทั้งนั้นไหนวางหมดอ้าวไหนมาปฏิบัติก็นึกว่าจะได้อะไรแต่เธอปฏิบัติปฏิบัติไปเขาบอกให้วางหมดวางหมดอะไรก็วางอีกวางแล้วก็วางอีกโปร่งโล่งเบาสบายวางอีกโอ้ยจนกระทั่งหนีทุกข์มาหาสุขพอเจอสุขวางอีกพอวางสุขวางว่างก็วางอีกเอ้าแหมไม่ได้อะไรเลยสักอย่างจริงๆเลยแล้วขนาดไปจนถึงขั้นเด็กวางหมดแล้วคือวางหมดแล้ววางวางผู้ปล่อยวางด้วยไม่มีเหลืออะไรเลยตัวเองก็ยังไม่ให้เหลือเลยเลยมันจะมีตัวได้นะไม่ได้อะไรเลยที่สุดเราไม่มีได้ไม่ได้เลยนั่นแหละคือที่สุดวางหมดที่เขาถามหลวงชาที่บอกว่าการปฏิบัติที่ดีที่สุดรัดและสั้นที่สุดที่ดีที่สุดคืออะไรคือการไม่ต้องทำอะไรเลยวางให้หมดอย่างนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยดิโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยนี่วางให้หมดอย่างนั้นไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยก็ปฏิบัติแน่แน่คือปฏิบัติให้วางให้หมดแน่แน่คือปฏิบัติไม่ใช่ไม่ปฏิบัติแต่ปฏิบัติเนี่ยคือวางให้หมดนี่คือปฏิบัติทุกขณะปัจจุบันนั่นแหละคือรักที่สุดสั้นที่สุดวางไม่ต้องทำอะไรเลยวางอย่างเดียวแต่บางคนไม่เข้าใจไปเจอหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราวางหมดแล้ววางไม่รู้อะไรวางหมดไม่ปฏิบัติไม่ทำอะไรเลยโดนด่าวางหมดเขาให้ปฏิบัติไอ้ปล่อยวางนั่นแหละคือการปฏิบัติแต่นี่มันไม่ปฏิบัติอะไรเลยวางการปฏิบัติไปด้วยการปล่อยวางทุกขณะปล่อยวางทุกอย่างทุกขณะปัจจุบันนั่นคือการปฏิบัติแต่นี่มันไม่ปฏิบัติอะไรเลยวางมันก็ไม่ปฏิบัติมันวางการปฏิบัติไปด้วยไม่รับรู้อะไรเลยวางแม้แต่การพยายามหาความรู้ความเข้าใจหาเหตุผลลองมาลองรับแม้แต่พยายามจะหาเหตุผลมาลองรับก็ยังต้องวางหมดเลยเหมือนกับท่านพยายามจะหาเหตุผลมาลองรับตอนนี้วางไปด้วยเพราะถ้าท่านหาเหตุผลนั่งหาเหตุผลมาลองรับในการวางมีใครก็มีตัวเราหาเหตุผลหาเหตุผลเพื่อตัวเรามีตัวเราไปหาเหตุผลท่านต้องปล่อยวางตัวเราที่ไปหาเหตุผลและปล่อยวางการหาเหตุผลมาให้ตัวเราไม่มีการหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่ท่านกล่าวว่าถ้าเรายังหาเหตุผลแล้วมันจะวางอะไรอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับไม่วางทำความเพียรกันได้ดีนะวันนี้ดีแล้ววันโกนต่อวันพระใหญ่15ค่ำอาสาหบูชามาฆบูชาวิสาขบูชาล้วนแต่วันที่พุทธเจ้าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่พุทธเจ้าแสดงธรรมกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ให้ปล่อยวางหมดไม่ยึดอะไรไม่เอาอะไรเลยมัชฌิมาปฏิปทาไม่ยึดอะไรเลย
ไม่ติดอะไรเลยทั้งสองสักอย่างเดียวสิ่งที่รักก็ไม่ดูดเข้ามาสิ่งที่ชังก็ไม่รังเกียจดิ้นรนผักใสมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยคือคำสอนในวันอาสาหบูชากับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าชิมาปฏิปทาก็คือวางนั่นเองนะหัวใจคำสอนมันก็คือวางคือสิ่งใดที่ถูกใจก็ไม่ดูดเข้ามาหรือไม่เพลินติดใจไปสิ่งใดไม่ถูกใจก็ไม่ดิ้นรนผักใสไม่รังเกียจดิ้นรนผักใสอยากจะทำลายอยากที่จะผักใสอยากจะหนีไปให้พ้นสิ่งใดที่ถูกใจก็ดูดเข้ามาคือไม่ดูดไม่ผักไม่ดูดไม่ผักสิ่งใดที่ถูกใจก็ไม่ดูดเข้ามาสิ่งใดไม่ถูกใจก็ไม่ผักไม่ทั้งดูดไม่ทั้งผักไม่ดูดไม่ผักเป็นมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาคือไม่ดูดไม่ผักก็คือวางนั่นเองวางทั้งสิ่งที่ชอบใจวางทั้งอาการที่ชอบใจและวางทั้งสิ่งที่ไม่ชอบใจหรือวางทั้งอาการที่ไม่ชอบใจหรือวางอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจทั้งหมดปล่อยวางทั้งหมดทุกขณะปัจจุบันนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทาแต่คนก็ยังแปลความผิดอีกคือพยายามทำใจให้เป็นกลางไม่ติดไปกับอะไรทั้งสองฝั่งแต่ไปติดความเป็นกลางเลยเฉยกระทบอะไรเฉยกระทบอะไรเฉยเขาบอกให้ปล่อยวางแต่นี่ไม่ได้ปล่อยวางเลยมันยึดใจจะให้เฉยเลยเขาให้ปล่อยวางให้หมดเลยกลายเป็นยึดใจจะให้เฉย